แฟนๆแห่เป็นห่วงหนุ่มกันชัยหายจากหน้าจอล่าสุดเพจดังแจ้งข่าวแล้วทำเอาแฟนข่าวต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อไม่ได้เห็นพิธีกรข่าวดังอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยมานั่งอ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และรายการโหนกระแสเหมือนเช่นเคยเรียกว่า 2-3 วันที่ผ่านมานั้นแฟนข่าวเหงาไปตามๆกันพร้อมๆกับถามไถ่ว่าพี่หนุ่มหายไปไหนคิดถึงเสียงอ่านข่าวแล้วซึ่งเพจดังอย่างเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ได้ลงแซวไว้ในเพจว่าไม่มาอ่านข่าวอีกแล้วหรอหลายคนบ่นคิดถึงผู้ประกาศข่าวเจ้าของรางวัลขึ้นศาลยอดเยี่ยมและพี่หนุ่มก็ได้เข้ามาตอบกลับแบบฮาๆว่านอนกินน้ำเกลือแทนข้าวอยู่โว้ยและเพื่อไม่ให้แฟนข่าวเป็นห่วงและสงสัยหนักเพจดังอย่างเพจ Drama Addict ก็ได้แจ้งข่าวของพี่หนุ่มกันชัยว่าเฮียหนุ่มไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่เลยไม่ได้มาจัดรายการแต่เดี๋ยวก็หายแต่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นหวัดในช่วงนี้ระวังกันด้วยเวลาออกจากนอกบ้านถ้ามีอาการไอจามใส่หน้ากากกันไว้จะช่วยลดการแพร่กระจายทำให้คนป่วยกันน้อยลงและถ้าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยจะช่วยลดโอกาสป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้ทำให้หลายคนทราบข่าวดังกล่าวต่างก็ส่งกำลังใจให้กับพี่หนุ่มกันชัยหายป่วยในเร็ววันและก็กลับมาจัดรายการได้เหมือนเดิมเพราะคิดถึงหนักมากจริงๆ